ค่ะจากที่เราได้มาดูประเด็นแต่ละประเด็นนะคะที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางสังคมนะคะสังคมสารสนเทศนะคะทีนี้พอจะสรุปได้ว่าวิธีการที่มันเกิดขึ้นนะคะมันก็คือเกิดจากกระบวนการที่ถูกพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนามากขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นคำว่าจริยธรรมจึงเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้คนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะได้ตระหนักนะคะแล้วก็รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงจุดไหนมีบทบาทอะไรและควรจะทำหน้าที่อย่างไรได้บ้างที่จะไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นนะคะลักษณะของการเชื่อมโยงสารสนเทศนะคะผ่านทางคอมพิวเตอร์มันทำให้เกิดคุณค่าในระบบมากมากมากมหาศาลนะคะแต่ก็ในขณะเดียวกันมันก็ไปทำให้อาจจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปให้ฟังนะคะเป็นง่ายๆสั้นๆ นะคะว่าเกี่ยวกับจริยธรรมในการใช้จริงๆเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะคะอย่างเช่นในกรณีที่จะให้ข้อมูลอะไรก็ตามก็คือต้องไม่เป็นข้อมูลที่เป็นเท็จนะคะไม่มีการบิดเบือนนะคะเพราะว่าบางทีผู้ที่รับข้อมูลต่อไปก็อาจจะไปเผยแพร่ต่อในระบบนะคะก็จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อกันไปอย่างรวดเร็วนะคะไม่ควรเข้าถึงข้อมูลผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะไม่เปิดเผยข้อมูลของคนอื่นนะคะโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตรวมไปถึงการไม่ทำลายข้อมูลไม่ทำลายระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบของส่วนบุคคลหรือองค์กรใดๆนะคะไม่ขัดแล้วก็ในส่วนของการขัดขวางการให้บริการเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ถือว่าผิดเช่นเดียวกันนะคะไม่ปล่อยหรือสร้างโปรแกรมประสงค์ร้ายต่างๆนะคะหรือเป็นโปรแกรมที่ไปก่อกวนนะคะทำลายความเสียหายของระบบคอมพิวเตอร์นะคะไม่ก่อความรำคาญให้กับผู้อื่นนะคะอย่างเช่นพวกสแปมต่างๆนะคะที่ส่งเข้าไปในอีเมลแล้วก็ไม่ผลิตพวกสปายแวร์นะคะที่จะใช้เป็นช่องทางในการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะเป็นการแอบส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้นั้นไปให้กับบุคคลอื่นๆโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบนะคะทั้งหมดที่กล่าวมานะคะเป็นลักษณะที่มีคนที่กระทำผิดแล้วนะคะโดยที่บางทีก็รู้สึกว่าทำแล้วจะไม่มีใครรู้นะคะจึงมีกฎหมายขึ้นมาใช้ควบคู่กันนะคะแต่ในที่นี้ก็คือสรุปได้ว่าเป็นการกระทำผิดเนี่ยทางด้านจริยธรรมแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยเนี่ยก็คือในลักษณะที่เกิดขึ้นมากมายนะคะอย่างเช่นการขโมยข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะรวมไปถึงการขโมยใช้หรือลักลอบใช้บริการต่างๆที่อยู่บนเครือข่ายนะคะต่อมาเรียกว่าอาชญากรรมการนำระบบการสื่อสารมาปกปิดความของตนเองนะคะความผิดหรือความการทำงานของตนเองอันนี้ก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะหรือในการละเมิดลิขสิทธิ์การปลอมแปลงนะคะเรียนแบบระบบซอฟต์แวร์นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะในส่วนต่อมาก็คือที่เคยทำมาแล้วก็คือลักษณะของการใช้คอมพิวเตอร์ในการฟอกเงินนะคะต่อมาก็คือในส่วนของพวกการระบบการจ่ายน้ำจ่ายไฟระบบการจราจรระบบการสาธารณูปโภคต่างๆนะคะก็มีการไปก่อกวนเพื่อเป็นความผิดที่เกิดขึ้นในส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าไปก่อกวนเพื่อให้เกิดแบบว่าไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟแบบนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้คอมพิวเตอร์แพร่ภาพพวกลามกอนาจารนะคะแค่ภาพหรือเสียงหรือภาพอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ก็ผิดแล้วนะคะเป็นถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้แต่การหลอกลวงให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนอย่างเช่นถ้าเป็น Facebook นะคะในการค้าขายหรือลงทุนอะไรก็ตามที่มันสูญเสียเงินจริงๆนะคะถือว่าเป็นการปลอมแปลงข้อมูลเนี่ยอันนี้ก็ผิดนะคะแล้วก็มีการแทรกแซงข้อมูลและนำข้อมูลนั้นมาเป็นประโยชน์ต่อตนนะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะคะมากมายเกี่ยวกับการอ้างนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยแอบโอนเงินในบัญชีนะคะของผู้อื่นเข้าบัญชีตนเองนะคะลักษณะนี้ก็จะมีระบบต่างๆเข้ามาถูกพัฒนาเข้ามาพร้อมๆกันเช่นเดียวกันนะคะเพื่อทำให้การใช้งานเนี่ยปลอดภัยนะคะแต่ก็เหมือนอย่างที่บอกนะคะในระบบเหล่านี้ก็ถูกพัฒนาไปพร้อมๆกันคือกลุ่มที่ไม่หวังดีด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเองนะคะที่จะต้องอยู่ในสังคมสารสนเทศต่อไปควรจะให้ความสำคัญกับจริยธรรมนะคะแล้วก็ต้องทำความเข้าใจด้วยว่าระบบเหล่านี้สามารถป้องกันได้อย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ถูกก่อกวนไม่ให้ถูกเกิดความเสียหายหรือไม่เป็นเหยื่อนะคะต้องมีวิจารณญาณแล้วก็ต้องรู้จักอัปเดตความรู้ในด้านการป้องกันตนเองในส่วนของการใช้สังคมมีเดียในทุกประเภทนะคะสำหรับ
ในเรื่องของจริยธรรมกับสังคมสารสนเทศตรงนี้นะคะก็อาจารย์ก็ได้ให้รายละเอียดนะคะทั้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ควรทำและสิ่งที่สามารถทำได้แล้วก็ป้องกันนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ